ทำไมยากลุ่มเอนเซดครับถึงช่วยต้านการอักเสบเดี๋ยววันนี้จะมาดูเหตุผลนะครับในขั้นตอนการเกิดสารสื่อการอักเสบหรือว่าโปรสตาแกลนดินฮอร์โมนนะครับทั้งประเภทกระตุ้นการอักเสบหรือว่าโปรอินฟลามาทอรี่หรือว่ายับยั้งการอักเสบหรือว่าแอนตี้อินฟลามาทอรี่นะครับมีเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องนะครับในแต่ละขั้นตอนเนี่ยสลับซับซ้อนมากมายนะครับแต่จะมีเอนไซม์อยู่2ประเภทนะครับที่เป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะเกิดสารกระตุ้นการอักเสบหรือว่าสารยับยั้งการอักเสบนะครับอยู่2อย่างนะครับชื่อว่าCOX enzyme กับ LOX enzyme นะครับCOX enzyme เนี่ยมันย่อมาจากก็ที่เห็นเนี่ยนะอาจจะอ่านยากนิดนึง cyclooxygenase enzyme นะครับแล้วก็แบ่งเป็น2ประเภทย่อยอีกเป็นประเภท COX 1กับ COX 2นะครับส่วน LOX ก็ย่อมาจาก lipoxygenase enzyme นะครับอันนี้ไม่ต้องไปสนใจชื่อมันนะให้รู้ว่ามันเป็น enzyme ชื่อ COX กับชื่อ LOX แล้ว COX เนี่ยมี COX 1กับ COX 2นะครับเป็นเอนไซม์2ตัวนะครับในขั้นตอนที่เกิดโปรสตาแกลนดินฮอร์โมนเนี่ยมันสลับซับซ้อนมากนะครับมีสารขั้นต้นสารระหว่างทางแต่2อย่างเนี่ยเป็นเอนไซม์สุดท้ายนะครับก่อนที่จะเกิดสารที่กระตุ้นหรือยับยั้งการอักเสบนะครับทีนี้ยากลุ่มเอนเซตคืออะไรยากลุ่มเอนเซตเนี่ยย่อมาจากนอนสเตียรอยด์นะครับแอนตี้อินฟลามาทอรี่ดรักนะครับที่เขียนว่ากลุ่มและมีลงท้ายด้วย S เนี่ยเพราะว่ายาเนี่ยมันไม่ใช่มีตัวเดียวนะครับมันเป็นยามันเป็นกลุ่มนะครับของยาที่ไม่ใช่กลุ่มสเตียรอยนะครับแล้วก็แอนตี้อินฟลามาทอรี่ก็คือยับยั้งต่อต้านการอักเสบนะครับไอยาตัวเนี้ยในกลุ่มเนี้ยมันมีฤทธิ์ไปยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ COX 1และ COX 2นะครับซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะเกิดสารสื่อการอักเสบนะครับหรือว่าโปรสตาแกลนดินฮอร์โมนนะครับทั้ง2ชนิดเลยทั้งกระตุ้นแล้วก็ยับยั้งการอักเสบนะครับเฉพาะ COX นะส่วนล็อกเนี่ยไม่สามารถออกฤทธิ์ได้นะครับทีเนี้ยในค็อก1กับค็อก2เนี่ยค็อก1ค็อก2เนี่ยมันมีผลอะไรบ้างกับร่างกายนะครับไอ้ค็อก1เนี่ยมันจะมีผลด้านเกี่ยวกับการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารนะครับแล้วก็การเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือดนะครับส่วนค็อก2เนี่ยก็จะมีผลต่อเรื่องการเจ็บปวดนะครับการอักเสบแล้วก็เป็นไข้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะอันนี้เพื่อนๆอาจจะเคยแบบบางคนอาจจะเคยสงสัยนะหรืออาจจะไม่เคยสงสัยหรืออาจจะเคยผ่านมาแต่นี้ให้เป็นข้อสังเกตไว้แล้วกันว่ามันต้องมีสักครั้งหนึ่งที่เราเคยเจ็บป่วยไม่สบายเป็นไข้อะไรก็แล้วแต่แล้วเราไปหาหมอแล้วหมอก็มีให้ยาเนี่ยชื่อพวกนี้ครับเดี๋ยวอนาคตอาจจะเกิดหลังจากที่ได้ฟังคลิปนี้แล้วลองไปดูถ้าเกิดมีอนาคตนะครับมีโอกาสไม่สบายแล้วก็จำเป็นต้องกินยาเนี่ยก็ชื่อพวกนี้นะครับในกลุ่มของเอนเซตนะครับไอโบรโปรเฟนนะครับนาโปรเซนนะครับไดโคเฟเนกนะครับเซเล็กคล็อกซิปนะครับอีโทรลิคล็อกซิปนะครับอินโดรเมทาซินนะครับแอสไพรินนะครับชื่ออ่านยากๆนั่นเลยนะก็ให้ฟังไว้เฉยๆนะครับทีนี้ไอการยับยั้งการทำงานทั้งคล็อก1คล็อก2เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยยาในกลุ่มเอนเซตเนี่ยมันจะยับยั้งทั้งคู่นั่นแหละทีนี้มันก็จะมีเขาเรียกนะมันก็จะมีผลต่อทุกอย่างเลยอะที่เมื่อกี้ผมเล่าไปเนาะทั้งเรื่องกระเพาะทั้งเรื่องการเกาะกลุ่มการของเกล็ดเลือดมีผลต่อเรื่องการเจ็บปวดอักเสบลดไข้นะครับมันก็เลยมีการผลิตมีการ develop มีการพัฒนานะครับในกลุ่มเอนไซม์ที่จะยับยั้งเฉพาะ COX 2เอนไซม์เพื่อลดผลกระทบต่อการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารไอยากลุ่มนี้เรียกว่า selective COX 2 inhibitor นะครับก็แต่ข้อเสียนะครับข้อเสียของยากลุ่มนี้เนี่ยเมื่อออกฤทธิ์ยับยั้งเฉพาะ COX 2เนี่ยทำให้ COX 1เนี่ยไม่ถูกยับยั้งนะครับมันก็จะมีการเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือดมากขึ้นนะครับจึงห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงโรคหัวใจและก็หลอดเลือดนะครับเพราะจะทำให้เกิดหลอดเลือดอุดตันได้นะครับส่วนถามว่าคือเราเป็นคนธรรมดาใช่ไหมเราแค่รู้เหตุผลก็พอว่ามันทำงานยังไงแล้วก็ถามว่าจะสุดท้ายเราจะเลือกใช้ยากลุ่มเอ็มเซตตัวไหนดีเนี่ยมันก็ต้องแล้วแต่คนนะครับแล้วแต่กรณีว่าเป็นไข้เจ็บปวดตรงไหนมีโรคประจำตัวอะไรนะครับเพราะว่ารายละเอียดนะครับของยาในแต่ละตัวในกลุ่มเอนไซม์มันพิอีกนะครับ
อันนี้ต้องปรึกษาแพทย์หรือว่าหมอคนที่เราไปหาเนี่ยเขาก็จะช่วยดูอยู่แล้วเขาแนะนำแล้วว่าเราควรต้องใช้ยาในตัวไหนในกลุ่มของเอนไซม์นะครับทีนี้ถามว่าในใครคนธรรมดาธรรมดาใครที่รู้รายละเอียดลึกขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคละคือเรารู้ไว้ว่าอัลกอริทึมการทำงานของมันเนี่ยมันไปบล็อกการทำงานของเอนไซม์ตัวสุดท้ายก่อนที่จะเกิดโปรสแตแกนดินฮอร์โมนทั้งกระตุ้นการอักเสบแล้วก็ทั้งยับยั้งการอักเสบนะครับแต่อันเนี้ยให้เรารู้ไว้ว่าวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่เนี่ยมันก็สมัยใหม่มันก็นานแล้วนะเพียงแต่ว่าผมเพิ่งรู้นะครับสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ว่ากระบวนการเนี่ยที่สลับซับซ้อนนะครับของการเกิดสารสื่อการอักเสบนะครับทั้งแบบกระตุ้นการอักเสบแล้วก็แบบยับยั้งการอักเสบนะครับมีที่มาที่ไปยังไงนะครับอะไรบ้างที่เป็นสารตั้งต้นอะไรบ้างนะครับที่เป็นสารระหว่างทางนะครับแล้วก็อะไรบ้างที่เป็นเอนไซม์ในแต่ละขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็พัฒนาขึ้นมาเป็นยานะครับที่จะคิดค้นขึ้นมาที่จะสังเคราะห์ขึ้นมานะครับเพื่อใช้รักษาคนในยามที่มันจำเป็นจะต้องใช้นะครับก็ยาเอนไซม์เนี่ยถามว่ายากลุ่มเอนไซม์นะครับถามว่ามันมีผลเสียต่อทั้งตับทั้งไตไหมมันก็มีผลอยู่แล้วแหละนะครับแต่ในตอนที่เราเจ็บป่วยรุนแรงนะครับคือเกินกับความสามารถที่ร่างกายจะรักษาด้วยตัวเองเนี่ยการกินยามันก็จำเป็นนะครับเห็นว่ามันต้องมีการควบคุมปริมาณก็คือโดสนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการกินนะครับตามคำแนะนำของแพทย์ที่ทำการรักษานะครับเพราะฉะนั้นถามว่ามันจะกินตลอดไปหรือกินปริมาณสูงเกินไปน้อยเกินไปมันก็ไม่ดีอยู่ดีนะครับแต่ถามว่ามันก็จำเป็นเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่เราไม่สามารถที่จะฮีลลิ่งตัวเองได้นะครับทีนี้ลองนึกภาพดูว่าไอ้เหตุการณ์ทั้งหมดที่เราเกิดการกินยาเนี่ยมันเรียกว่า acute inflammation หรือว่าก็คือการอักเสบแบบเฉียบพลันนะครับมันทำให้เกิดโรคทำให้เกิดอะไรที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยแต่ถ้าร่างกายมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงนะครับมีความสามารถในการเอาเชื้อโรคอยู่นะครับสิ่งแปลกปลอมการบาดเจ็บที่มันมีเนี่ยมันสามารถจัดการได้ด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งยาอันนี้ก็ดีนะครับแต่ถ้ามันจำเป็นจริงมันการใช้ยามก็ไม่ได้เป็นอะไรน่าเกลียดก็สมเหตุสมผลนะครับแต่ลองนึกภาพดูถึงเรื่องการอักเสบที่มันเป็น chronic inflammation หรือว่าการอักเสบเรื้อรังเนี่ยมันไม่ใช่มีการอักเสบที่มันไม่ใช่เป็นการอักเสบที่รุนแรงที่มันเกิดโรคอะไรเงี้ยขึ้นมานะแต่มันเป็นการอักเสบแบบเล็กๆครับแต่เกิดขึ้นตลอดเวลายาวนานไม่จบไม่สิ้นนะครับผลเสียที่จะเกิดกับร่างกายจะเป็นยังไงก็เปรียบเสมือนเราอยู่ในสภาวะสงครามตลอดเวลานะครับแต่อาจจะแบบสงครามเล็กๆนะไม่ใช่สงครามใหญ่นะครับเปรียบเสมือนเราโดนตบหน้าอยู่ตลอดเบาๆนะแต่ทุกวันนะครับเปรียบเสมือนหน้าเราเนี่ยมีสิวอักเสบทุกวันนะครับแล้วก็ไม่มีวันหายเลยนะครับเปรียบกับเหมือนเราเอากระดาษทรายนะครับแบบหยาบแต่แบบละเอียดเนี่ยมาขัดหน้าทุกวันนะครับเหมือนสครับแล้วกันเหมือนสครับหน้านะครับสครับมันดีไหมมันดีแต่ไม่ใช่สครับทุกวันมันก็ลองดึกภาพมาเองถ้าเกิดเราสครับหน้าทุกวันครับผลลัพธ์สุดท้ายยังไงก็เกิดเป็นสารพัดโรค NCD นะครับที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับก็สุดท้ายอยากจะให้เพื่อนๆรู้ไว้ว่ายากลุ่มเอนไซม์เนี่ยกินเมื่อจำเป็นนะครับตามปริมาณแล้วก็ระยะเวลาที่แพทย์ผู้ให้การรักษาเนี่ยแนะนำนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่ท่านไหนที่สนใจความรู้ด้านสุขภาพแบบองค์รวมนะครับเพื่อสุดท้ายเนี่ยจะมีสุขภาพสมบูรณ์สูงสุดในทุกๆมิติเลยนะอยากจะมีหุ่นดีนะครับอยากจะดูดีอยากจะบุคลิกดีอยากสุขภาพดีแล้วก็อยากฟิตแอนด์เฟิร์มสามารถติดตาม Wellness Hub นะครับได้ทางช่องออนไลน์ทั้ง Facebook Fanpage นะครับ YouTube นะครับ Instagram Twitter Line Official แล้วก็ Blogdit นะครับ